ปารีสแอร์โชว์คัมแบ็กในรอบ4ปีเน้นสิ่งแวดล้อมการป้องกันประเทศมากรรมปารีสแอร์โชว์กลับมาอีกครั้งหลังจากห่างหายไปนานถึง4ปีโดยที่อุตสาหกรรมการบินและอวกาศฟื้นตัวจากการระบาดของโรคโควิด-19 แต่อยู่ภายใต้แรงกดดันในการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์สำนักข่าว AFP รายงานจากกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาว่าอุตสาหกรรมการบินและอวกาศกำลังกลับไปยังสนามบินเลอบูเกนอกกรุงปารีสสถานที่จัดมากรรมปารีสแอร์โชว์ระหว่างวันที่19ถึง25มิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่ผู้ผลิตเครื่องบินได้รับคำสั่งซื้อหลายร้อยรายการส่วนสายการบินต่างๆก็เตรียมพร้อมรับจำนวนผู้โดยสารที่มากเกือบเป็นประวัติการณ์ในปีนี้สนามบินเลอบูเกจัดมากรรมดังกล่าวเพื่อประกาศข้อตกลงกับบริษัทราว 2,500 แห่งที่เข้าร่วมงานเพื่อจัดแสดงเครื่องบินโดรนเฮลิคอปเตอร์และยานพาหนะต้นแบบอื่นๆเช่นแท็กซี่บินได้ด้านนายกิโยมฟอรีผู้บริหารสูงสุดของบริษัทแอร์บัสและหัวหน้าสมาคมอุตสาหกรรมการบินและอวกาศของฝรั่งเศสหรือกีฟาร์ดเรียกมากรรมครั้งนี้ว่าเป็นการหวนคืนสู่ช่วงเวลาแห่งความตื่นเต้นของการจัดแสดงนอกเหนือจากงานแอร์โชว์ที่เมืองฟาร์ดบูโรในสหราชอาณาจักรซึ่งจัดขึ้นในปีที่ลงท้ายด้วยเลขคู่มากรรมปารีสแอร์โชว์ที่สนามบินบูเกเป็นอีกหนึ่งงานจำหน่ายสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมพลเรือนและการป้องกันประเทศโดยในปีนี้มีการจัดแสดงเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์และโดรนอย่างน้อย158ลำทั้งนี้สหรัฐมีผู้จัดแสดงมากถึง425รายซึ่งเป็นผลจากความสนใจที่เพิ่มขึ้นในยุทธอุปกรณ์ภายหลังการเกิดสงครามในยูเครนอีกทั้งยังมีบริษัทต่างๆจาก46ประเทศเข้าร่วมมหกรรมเช่นกันยกเว้นรัสเซียที่กำลังถูกคว่ำบาตรเนื่องจากอุตสาหกรรมการบินและอากาศกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์ภายใต้ช่วงกลางศตวรรษนี้บริษัทต่างๆจึงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวโดยมุ่งเน้นไปที่เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน SAF ตลอดจนการดำเนินการเพื่อพัฒนาเครื่องบินที่ใช้แบตเตอรี่และเชื้อเพลิงไฮโดรเจนสำหรับสายการบินริยาดแอร์สายการบินน้องใหม่ซาอุดิอาระเบียได้เปิดตัวสู่สายตาโลกที่มหกรรมปารีสแอร์โชว์ครั้งที่54พร้อมกับเผยโฉมเครื่องบินโบอิ้ง 787-9 Dream Liner ในลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมกรุงริยาดให้เป็นศูนย์กลางการเดินทางระดับโลกภายในปี2573การจัดแสดงโบอิ้ง 787-9 Dream Liner เปิดโอกาสให้ได้รับชมการตกแต่งเครื่องบินสีครามอันเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างใกล้ชิดมีสีลาเวนเดอร์เป็นสัญลักษณ์สะท้อนความเป็นมิตรและความเอื้อเฟื้อของผู้คนในราชอาณาจักรทั้งยังเป็นพืชดอกประจำซาอุดิอาระเบียอีกด้วยขณะที่การออกแบบส่วนท้ายนั้นแสดงเห็นการเคลื่อนไหวของกระโจมในทะเลทรายนอกจากนี้เอกลักษณ์ของแบรนด์ยังสะท้อนถึงมรดกของประเทศได้รับกับอนาคตด้วยสโลแกน The Future Take Flight อิทธิพลของกรุงริยาดกำลังเติบโตในแวดวงธุรกิจโลกขณะที่เศรษฐกิจของซาอุดิอาระเบียได้ตั้งเป้าให้ติด15อันดับแรกของโลกภายในปี2573ทั้งนี้ซาอุดิอาระเบียมีสถานที่ท่องเที่ยวที่กำลังพัฒนาหลายอย่างเช่นเมืองอาลูอาเมืองคิอิยะและเมืองคิติยาดังนั้นสายการบินริยาดแอร์จึงมุ่งทำให้ประเทศเข้าถึงได้มากขึ้นรวมถึงการส่งเสริมให้ริยาดขึ้นแท่นผู้นำระดับโลกในด้านการบินโดยมีพนายัสเซอร์อารามายันผู้ว่าการกองทุนเพื่อการลงทุนสาธารณะเป็นประธานและโทนี่ดักคลาสรับหน้าที่เป็น CEOทีมข่าว AEC TV Channel รายงานสนับสนุนข่าวโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก Netbit ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพกาแฟฟาชีสดุดันไม่เกรงใจใครFord Ranger Raptor Generation ใหม่พบกันที่โชว์รูมฟอร์ดทั่วประเทศซ่าทุกจังหวะเต็มซี่เบิร์ดหมดซ่าขาร้อน